สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Game of Thrones Beyond the Wall นั่นเองครับซึ่งตอนนี้ตัวเกมก็เปิดให้บริการครบทั้ง2ระบบเรียบร้อยใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับเกมนี้จะเป็นแนว Turn Based นั่นเองนะครับภาพสวยน่าเล่นทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันดีกว่าเนาะมากดไปเลยแล้วกันครับผมในส่วนของ iOS เนี่ยมันจะเปิดมาให้เล่นก่อนหน้านี้แล้วนะครับอันนี้เนี่ย Android เปิดมาให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับก็เล่นได้ทั้ง2ระบบแล้วนะตอนนี้นั่นเองนะครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเมนูหลักของตัวเกมนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีหลากหลายเมนูเลยนะครับสามารถเลื่อนซ้ายขวาได้แบบนี้นะครับเพื่อที่จะดูเมนูของตัวเกมนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลองต่อสู้กันก่อนนะครับไปดูระบบการต่อสู้ว่ามันเป็นแบบไหนก่อนนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ครับนอกผากำแพงครับผมนี่คือการแปลภาษาของเขานะฮะอ่ะก็จะมีในส่วนของเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็มีจู่โจมเวียร์วูดด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะเข้าไปที่เนื้อเรื่องก่อนครับผมไปดูการต่อสู้นะครับอย่างที่บอกว่ามันเป็นแนวเทิร์นเบสนะเนาะก็สลับการโจมตีนั่นเองนะครับผมมาตอนนี้ผมมาที่บทที่2แล้วนะครับก็มาที่ด่านที่3เลยอ่ะนะครับนี่ฮะก็ศัตรูที่เราจะต้องเจอก็ตามนี้ครับแล้วก็ของรางวัลที่อาจจะได้รับนะไม่ใช่ว่าจะได้รับทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขนะฮะว่าเราจะต้องต่อสู้แบบไหนถึงจะได้มา3ดาวนั่นเองนะครับอ่ะกดไปเข้าไปต่อสู้ก็จะต้องมีการใช้แบบ energy เกิดขึ้นมาด้วยนะครับระบบการต่อสู้ก็จะมีออโต้ด้วยนะครับผมรวมถึงตัวละครที่เรามีอยู่นะตอนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนตัวละครขึ้นลงเข้าออกได้เลยนะครับเนี่ยกดสลับตรงนี้ก็ได้นะฮะมันจะมีให้เราเข้ามาดูนะครับผมก็ในส่วนของเนื้อเรื่องของแต่ละด่านที่มันจะให้เล่นเนี่ยบางตัวละครเราก็อาจจะเอาลงไม่ได้นะครับผมมันจะมีกำหนดไว้อยู่นะฮะหรือว่าจะให้ลงแบบออโต้อะไรก็ได้ครับกดตรงนี้มันจะทำการแบบสุ่มตัวละครลงมาให้กับเรานะครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ระบบเนี่ยจะมีออโต้เห็นไหมแล้วก็เร่งความเร็วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวกดเริ่มต่อสู้กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะปิดออโต้ก่อนนะฮะมาดูการต่อสู้นิดนึงนะครับก็จะต้องต่อสู้ให้10เทิร์นนะครับอย่ามากกว่า10เทิร์นไม่งั้นจะไม่ชนะนั่นเองนะครับผมเนี่ยตัวละครแต่ละตัวเนี่ยสามารถที่จะมีพื้นที่ในการเคลื่อนที่ได้นะครับเนี่ยเราวิ่งเข้ามาแบบนี้ครับเห็นไหมมันก็เคลื่อนที่แล้วนะครับแล้วก็ทำการกดโจมตีนั่นเองกดติ๊กครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดติ๊กอีกหนึ่งรอบจะเป็นการโจมตีนะครับนี่แบบนี้ครับผมนี่ฮะประมาณนี้เอาตัวไหนดีนี่ตัวนี้ก็เคลื่อนที่มานิดนึงนะครับแล้วก็จัดการเลยนี่ชึบนี่อันนี้คือเป็นการวางแผนของเราเองนะครับว่าเราจะวางแผนแบบไหนนะครับเอาตัวนี้เข้ามาปึ๊บแล้วก็จัดการนี่นะถ้าเกิดว่าโจมตีระยะประชิดเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีการแบบว่าโจมตีกลับด้วยนะครับโอ้ตัวนี้ไปไหนไม่ได้เลยว่ะถ้าอย่างนั้นไปไหนได้เนี่ยไม่ได้เลยนะฮะโอเคตามนี้จบเทิร์นเลยแล้วกันนะครับผมให้ศัตรูมันเข้ามาหาเราฮะโอ้ยโดนโคตรแรงเลยว่ะไม่ธรรมดาเนี่ยตายแล้วผมตัวผมใกล้แล้วนี่แล้วก็สังเกตเห็นว่าตัวละครเนี่ยจะมีถ้าไม่ตายแล้วนะครับมีแสงขึ้นมาแบบเนี้ยก็คือเราสามารถที่จะกดใช้นะครับสกิลได้แล้วนะครับเนี่ยกดไปปุ๊บแล้วก็โจมตีไปเลยนี่โอ้ยเห็นไหมฮะเป็นสกิลที่ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับต่อไปใช้กับตัวไหนตัวนี้ตัวนี้จะเป็นการฮิลหรือเปล่าเนี่ยฮิลไม่รู้ว่าฮิลหรือเปล่านะไม่แน่ใจไม่ใช่ดีกว่าอ๋อนี่ไงมีท่าอ๋อคือของตัวนี้ครับท่าของตัวนี้เมื่อกี้นี่นะนะครับต่อไปมีตัวไหนอีกนี่ตัวนี้เอาตัวไหนวะเนี่ยผมติ๊กไม่ถูกแล้วเนี่ยอ่ะโอเคมาตามนี้ตุ้มโอ้โหรุนแรงมากแต่ไม่ตายครับผมอีกหนึ่งตัวนี่จัดไปไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายครับเรียบร้อยยังดีว่าตัวละครไม่ตายด้วยเรียบร้อยครับผมนี่โอเคอันนี้คือเป็นการแบบว่าโจมตีแบบแมนนวลนะครับผมแต่ว่าผมจะถนัดแบบโจมตีแบบออโต้มากกว่านะผมขี้เกียจวางแผนเยอะอะเวลาวางแผนเยอะแบบเมื่อกี้นี่ก็งงๆเหมือนกันนะครับผมเนี่ยต่อสู้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ของรางวัลมาตามนี้เลยของพวกนี้ก็เอาไว้ไปทำการอัพเกรดตัวละครนั่นเองนะครับ
รูปแบบการต่อสู้ก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องให้เราดูด้วยนะฮะนะครับมีให้อ่านอะไรประมาณนี้นะครับผมขออนุญาตข้ามเลยนะชื่อนี่รอโหลดมาครับโอเคนี่มีโฆษณาขายของด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเราต่อสู้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีของให้เราเปิดกล่องตรงนี้ได้ด้วยนะฮะเออเนี่ยเปิดมานะครับก็จะได้รับเศษชิ้นส่วนตัวละครด้วยแล้วก็มีไอ้นี่ด้วยครับเอาไว้ไปแบบว่าอัพตัวละครได้เหมือนกันนะครับผมโอเคโหมดการเล่นก็จะมีโหมดปกติแล้วก็โหมดฮีโร่ครับฮีโร่ก็คือเป็นการแบบว่าต่อสู้ที่แบบว่ามันเป็นแบบแรงที่สูงขึ้นน่ะนะครับต่อสู้ยากขึ้นประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็มาดูโจมตีโจมตีเวียวูดบ้างนะครับผมอ่ะเข้ามาดูครับผมมันก็จะให้เราเข้าไปแบบว่าจู่โจมไปตามด่านนะครับเราจะสามารถที่จะได้เศษชิ้นส่วนพวกตัวละครพวกนี้ด้วยนะฮะลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าผมจะสู้ได้หรือเปล่านะเนี่ยฮะมันจะให้เราแบบว่าผ่านไปตามด่านแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยเนี่ยแบบนี้ครับก็เราเลือกเส้นทางในการเดินไปได้นะครับว่าเราจะเดินไปทางไหนนะครับผมอันนี้คือผมมาแล้วถึงเส้นทางนี้แล้วนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นแคมป์ไฟนะครับนี่อันนี้คือจะเป็นของรางวัลที่เราจะได้รับนะครับถ้าเกิดเป็นด่านที่ให้สู้มันก็จะเป็นแบบเนี้ยกดเข้ามาเส้นทางนี้เปิดเราผ่านไปแล้วนะกดเข้ามาตรงนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้ครับผมเห็นไหมฮะมันจะเป็นแบบว่ามีตัวละครให้เราไปสู้กับเขานะครับก็คือเป็นศัตรูนั่นเองแล้วก็ของรางวัลก็จะได้ตามนี้นะฮะอันนี้ก็กดเข้าไปสู้ได้นะครับแต่ว่าลองสู้ไหมเนี่ยอ่ะสู้แล้วกันนะครับอ่ะลองดูไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะกดแบบว่าออโต้เลยนะจะได้ไม่ต้องวางแผนอะไรเยอะนะครับผมแล้วก็สู้แบบรวดเร็วนะครับทีเดียวไปเลยเริ่มต่อสู้ครับผมมาดูกันนะไม่รู้จะเป็นไงนะอุ้ยไม่น่ารอดว่ะดูแล้วเฮ้ยแต่ว่าโจมตีแรงอยู่นะตัวผมอะเดี๋ยวเราค่อยไปอัปเกรดอีกทีนึงนะครับหลังจากสู้เสร็จเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่นี่แน่มาจัดไปเรียบร้อยครับผมโอเคผ่านด่านครับผมผ่านเสร็จก็จะได้ของรางวัลมานี่ไงนะฮะตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของด่านจู่โจมเรียบูทนั่นเองนะครับนี่มีกล่องให้เปิดด้วยรับไปเลยเรียบร้อยต่อไปก็ไปเรื่อยครับไปเรื่อยอันนี้อ๋อเป็นการบอกว่าให้เรามาอุ๊ยซื้อได้ด้วยแฮะของใช้เวียวูดของเมล่านะครับผมไม่แน่ใจว่ามันจะดีอะไรยังไงนะยังไม่ซื้อดีกว่านะครับยังไม่ค่อยรู้อะไรมากสำหรับเกมนี้นะครับเพราะว่าเพิ่งเริ่มเล่นเหมือนกันนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับในส่วนของด่านจู่โจมเวียวูดนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราจะกลับไปที่หน้าเมนูหลักนะครับนี่หน้าเมนูหลักก็จะมีโหมดตามนี้ครับมีโหมดท้าทายด้วยกดเข้ามาดูนี่มันจะมีให้เราแบบว่าไปท้าทายนะครับเป็นด่านภารกิจ1 2 3 4 5ไปเรื่อยครับของรางวัลก็จะมีให้นะอันนี้คือผมผ่านมาแล้วภารกิจที่1ต่อไปก็เป็นภารกิจที่2อะไรประมาณนี้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นดูในส่วนตรงนี้นะครับผมต่อมาก็โถงกลางนี่โถงกลางเข้ามาดูครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวละครนะที่เรามีนั่นเองนะครับผมกดเข้ามาดูได้นะสามารถที่จะทำการอัปเกรดได้ด้วยนะครับในส่วนของตัวละครนะฮะเนี่ยเป็นการอัปดาวนะครับเป็นการโปรโมทนั่นเองนะฮะมาดูอันนี้คือผมมีเศษชิ้นส่วนตรงนี้ครับสามารถอัปดาวได้ก็โปรโมทเลยปุ๊บนี่ฮะปุ๊บจาก1ดาวก็จะกลายเป็น2ดาวทันทีครับผมความสามารถก็เพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนี่ประมาณนี้ครับผมแล้วก็จะมีการแบบว่าให้เราทำการอัพเลเวลได้ด้วยนะครับในส่วนนี้คือตัวฮีโร่นะฮีโร่จะเป็นส่วนฮีโร่นะครับทหารก็จะมีเป็นส่วนทหารอีกทีหนึ่งนะตัวละครจะมี2แบบนะครับอ่ะโอเคอัพเลยเนี่ยเห็นไหมฮะเลเวลก็อัพแล้วนะครับใช้สมุนด้านบนตรงนี้ในการอัพนะครับผมประมาณนี้นะเนี่ยดูตัวอื่นด้วยนะครับมันก็จะมีให้เราอัพแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคอ่ะกดออกไปนะครับต่อไปก็มาดูอันนี้มีอารีนาด้วยนะครับแต่ว่าคือมันจะต้องเปิดตอนเลเวล20อ่ะต้องใช้เวลาเล่นอีกนานนะครับไม่ไหวนะฮะอันนี้เข้ามาดูให้ดูบรรยากาศคร่าวๆของตัวเกมนะครับผมต่อมาครับลงทหารนะฮะกดเข้าไปอันนี้แหละนะครับก็คือเป็นตัวทหารที่ไปช่วยเราต่อสู้นั่นเองนะครับคือตัวเกมเนี่ยจะมีตัวละครหลักคือตัวเราอยู่แล้วที่เป็นฮีโร่ตัวหนึ่งนะครับอันนี้ส่วนทหารเลยนะแล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยเพิ่มนะครับเลเวลของตัวทหารเนี่ยนะฮะเพิ่มไปเรื่อยๆเนี่ยใช้สมุดด้านบนนะผมในการเพิ่มนะตอนนี้ก็คือเลเวลตันและเลเวล10แล้วนะครับเราสามารถที่จะ
ข้ามขั้นไปได้อีกนะครับกดเข้ามาเห็นไหมฮะใช้ A ของพวกนี้นะครับในการข้ามขั้นนั่นเองนะครับก็กดโปรโมทได้เลยปึ๊บทีนี้มันก็จะอัพเพิ่มเติมขึ้นไปจากเต็ม10เมื่อกี้ก็เต็ม20แล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็จะมีให้เราบอกว่าอัพตรงนี้ได้ด้วยครับด้านบนเห็นไหมฮะกดเข้ามาดูถ้าเรามีเศษชิ้นส่วนของตัวละครนะครับครบแล้วก็สามารถที่จะปรับปรุงในการอัปเกรดเพิ่มเติมได้เลยนะนี่คือรูปแบบในส่วนของการเล่นตัวเกมนี้การอัปเกรดต่างๆนั่นเองนะครับต่อไปมาดูอันไหนอีกอ่ะนี่ตรงนี้กิจกรรมตำนานครับผมเข้ามาดูก็จะเป็นกิจกรรมที่จะให้เราไปเข้าไปสะสมพวกเนี่ยเศษชิ้นส่วนของตัวละครตำนานอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนี้โอเคต่อไปก็มีในส่วนของร้านค้านะครับตรงนี้นี่พ่อค้ากดเข้ามาดูครับผมก็จะเป็นร้านค้าขายของนั่นแหละนะครับสามารถที่จะใช้เงินในส่วนของด้านบนตรงนี้มาซื้อได้ด้วยนะครับมันจะมีให้แลกอยู่นะเห็นไหมฮะตามนี้เลยนะครับผมก็ลองเข้ามาดูเนาะต่อไปครับอันนี้ที่พักตรงนี้เนี่ยก็คือเราสามารถที่จะส่งพวกทหารนะครับไปต่อสู้ได้นะครับผมเนี่ยจะมีตามระยะเวลาตามนี้ครับพอส่งไปต่อสู้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะได้แบบเศษชิ้นส่วนของตัวละครมาหรือว่าจะเป็นรางวัลพวกเงินทองแดงอะไรประมาณนี้มาได้นะครับผมมันก็จะสุ่มมาให้นะครับประมาณนี้ทีนี้ก็ไม่น่ามีอะไรหลักนะครับก็ระบบทั้งหมดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็นอกนั้นก็คือพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสนะครับที่เราจะมารับนะครับผมเนี่ยรับของรางวัลนะครับผมนี่เปิดกล่องไปนะครับผมไปทำเควสเนี่ยจะได้ EXP ค่อนข้างเยอะนะก็อย่าลืมไปทำกันด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็นี้ถ้วยชัยชนะนะครับผมกดเข้ามาดูนี่รับของรางวัลไปเยอะแยะไปหมดนะผมยังไม่ได้รับเลยดูดิได้ของเพียบเลยนะเนี่ยชื่อโอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็ร้านค้าก็ดูแล้วนี่หว่าเมื่อกี้นะครับผมต่อไปก็เป็นกระเป๋าก็คือกระเป๋าเรานั่นแหละนะครับไม่ได้มีอะไรตัวเกมก็จะมีการชาให้เราเปิดอยู่นะครับผมกดเข้ามาตรงนี้เลยสัจจะในวอร์ดนั่นเองนะครับผมขาดแค่200เท่านั้นเองจะสามารถเปิดได้10ครั้งเนี่ยอันเนี้ยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาเปิดอีกอันนึงแล้วกันนะครับเลื่อนมานี่หน้านี้นะฮะผมสามารถที่จะสุ่มได้นะครับเพราะว่าผมมีเศษตรงนี้มาให้สุ่มอยู่อ่ะลองสุ่มดูนะครับว่าจะได้อะไรปึ๊บจัดไปโอ้โหเฮ้ยได้ตัวละครมาแล้วนี่โอเคนะครับผมนี่คือตัวละครตัวอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับคือผมไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้ผมก็เลยไม่รู้ว่ามันคือแบบเจ๋งอะไรยังไงแค่ไหนแต่ว่าอันนี้เนี่ยเป็นขอบทองด้วยนะครับเป็นตัวดีเลยนะเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะได้เป็นเศษชิ้นส่วนนะฮะก็อย่าลืมลองมาเปิดดูละกันอันนี้อ่ะลองสุ่มให้ดูครั้งนึงว่าจะเป็นไงโอ้โหไม่เห็นได้เลยโอเคเก็บพอนะครับแค่นี้ประมาณนี้ละกันนะครับผมเอ้ามันพาอะไรมาเนี่ยอุตส่าห์กดไม่แล้วเชียวเมื่อกี้นะฮะก็ทั้งหมดทั้งมวลของตัวเกมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับใครสนใจก็โหลดได้เลยลิงก์จะอยู่ใต้คลิปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วบ๊ายบายครับผม